สวัสดีครับผมนิวรีวิวนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนาฬิกา SK My 1258นะครับเป็นนาฬิกาดิจิตอลนะครับมาดูกันมีทั้งหมด5สีนะครับตัวนี้เป็นขนาดสำหรับผู้ชายนะครับขนาดความกว้างตรงนี้นะครับซ้ายไปขวา50มิลลิเมตรนะครับจากบนลงล่าง57มิลลิเมตรครับตัวเลื่อนเป็นพลาสติกนะครับโพลีคาร์บอเนตตัวสายเป็นโพลียูรีเทนนะครับตัวล็อกสายก็เป็นสแตนเลสฝาหลังสแตนเลสนะครับปั๊มมาโลโก้แล้วก็รุ่น1258นะครับกันน้ำ50เมตรนะครับมีสติ๊กเกอร์ QC แบบที่บอกนะครับดูตรงนี้ SK ใหม่แท้ไม่แท้เรามาเริ่มดูจากตัวสีดำกันก่อนนะครับสีดำตัวหนังสือจะเป็นสีขาวนะครับก็จะมี4ปุ่มมีปุ่มไฟปุ่มโหมดปุ่มรีเซ็ตปุ่มสตาร์ทนะครับมาดูสีไฟกันนะครับไฟเป็นออกสีฟ้าๆเขียวๆนะครับอันนี้ก็สีดำนะครับมาดูสีฟ้านะครับก็ต่างกันแค่ตัวหนังสือนะครับสังเกตนะครับขอบด้านในจะเป็นสีดำเงาๆนะครับตัวนี้ที่เห็นสะท้อนแสงอยู่คือมันจะติดฟิล์มมาก่อนนะครับก่อนใส่แล้วก็ลอกก็ได้หรือไม่ลอกก็ได้นะครับมันทำให้มองในกล้องไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับดูสีโปรโมทของเขาเลยน่าจะเป็นสีนี้นะครับสีทองก็คือต่างกันที่ตัวหนังสือนะครับสีทองแล้วก็ตรงโลโก้รูปคนว่ายน้ำนี่นะครับตัวนี้ใส่ว่ายน้ำได้ครับกันน้ำ50เมตรไม่ต้องห่วงสายก็จะมีลวดลายนะครับนอกจากตรงโลโก้ตรงนี้ก็จะมีเป็นร่องเป็นลายนะครับตรงนี้ด้วยเป็นวงรีเข้ากันกับตัวนี้เลยสวยงามครับนี่ครับตัวปลายสายก็จะกันหลุดด้วยนะครับเวลาเราใส่ไปมันจะมีนูนขึ้นมาตรงนี้นี่ครับดูสีต่อไปครับอันนี้สีเขียวทหารนะครับต่างจากตัวอื่นเลยก็คือสายจะเป็นสีเขียวทหารตัวอื่นเนี่ยจะเป็นสายสีดำหมดเลยครับตัวหนังสือจะเป็นสีเหลืองนะครับสีนี้ที่ผมชอบเลยคือสีแดงนะครับตัวนี้แกะฟิล์มออกแล้วอย่างนี้ครับแกะฟิล์มออกก็จะเห็นชัดขึ้นเห็นไหมครับนี่ครับสวยงามเลยทีเดียวเป็นสีแดงนะครับแดงสดเลยตัวนี้ก็จะเป็นขอบเงาๆนะครับสีแดงต่างจากรุ่นอื่นไหมเรามาดูสีน้ำเงินสีอะไรก็จะไม่มีขอบตรงนี้นะครับตัวอื่นจะเป็นขอบสีดำหมดเลยยกเว้นสีเขียวทหารนี่ครับก็เป็นสีเดียวกับตัวเรือนมีสีแดงอย่างเดียวครับที่สีปุ่มก็เปลี่ยนไปเป็นสีแดงสีตรงขอบตรงตัวเรือนก็เป็นสีแดงครับนี่กระจกเป็นเรซินนะครับน้ำหนักเบาเนี่ครับโลโก้สีแดงสีแดงหมดเลยพิเศษกว่าสีอื่นนะครับก็สวยงามครับเอามาดูโหมดกันนะครับหน้าจอหลักนะครับตัวนี้ก็จะบอกวันแล้วก็เดือนวันที่นะครับต่อมาก็จะเป็นชั่วโมงนาทีวินาทีนะครับเดี๋ยวเรากดโหมดดูตัวนี้โหมดแรกครับคือโหมดจับเวลาเรากดสตาร์ทนะครับก็เริ่มจับเวลาตัวนี้มีสปริตไทม์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองกดดูเรากดตัวนี้นะครับรีเซ็ตมันหยุดก็ขึ้นกระพริบที่สปริตนี่นะครับเวลายังคงเดินต่อนะครับตอนนี้8วิเรากดไปปุ๊บมันขึ้นมา17แล้วใช่ไหมครับนี่ครับโอเคตอนนี้เราจะหยุดก็กดสตาร์ทนะครับแล้วกดรีเซ็ตอีกครั้งหนึ่งมาเป็น00ครับเดี๋ยวนี้นะครับกดโหมดครับอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวเราลองดูนี่ก่อนโอเคตัวนี้นะครับกดโหมดครับอีกหนึ่งครั้งไปตั้งปลุกนะครับ AL Alarm นะครับเปิดตั้งปลุกคือกดสตาร์ทนี่นะครับก็จะขึ้นสัญลักษณ์เปิดตั้งปลุกมาแล้วตัวนี้คือเสียงเตือนทุกชั่วโมงนะครับแบบนี้คือเปิดทั้งตั้งปลุกแล้วก็เตือนทุกชั่วโมงด้วย
นี่ครับจะตั้งเวลาปลุกยังไงกดรีเซ็ตครับค้างไว้นี่ครับนี่ไม่ต้องกดค้างครับกดทีเดียวเราจะตั้งปลุกตีห้าเลื่อนโหมดไปครับไปตั้งนาทีไม่ใช่ครับเดี๋ยวไปดูใหม่กดรีเซ็ตอีกครั้งครับมาตั้งนาทีตีห้า5นาทีเสร็จกดรีเซ็ตอีกครั้งเรียบร้อยครับตัวเลขไม่กระพริบแล้วกดโหมดครับเพื่อไปโหมดอื่นต่อมีเท่านี้นะครับโหมดเรากดมาจนกระพริบที่วินาทีแบบนี้เพื่อเราจะตั้งค่านะครับกดรีเซ็ตเพื่อไปตั้งชั่วโมงนะครับกดสตาร์ทครับเพื่อเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยสังเกตนะครับถ้าขึ้นมาเป็นตัว A แบบนี้คือโหมด12ชั่วโมงแล้วเราถนัด24ชั่วโมงมากกว่านะครับกดไปเรื่อยๆนะครับจนขึ้นเป็นตัว S แบบนี้ครับตั้งปุ๊บเสร็จแล้วเรากดรีเซ็ตอีกครั้งหนึ่งเราจะตั้ง8โมงเพื่อไปตั้งนาทีต่อไปนะครับ20นาทีเรียบร้อยกดรีเซ็ตครับนี้เราจะไปตั้งเดือนเราทำอยู่นี้เดือน8นะครับวันที่4นะครับเลยแล้วก็กดค้างไว้ครับอันนี้ให้ตัวเลขมันวิ่งเร็วขึ้นเรียบร้อยกดรีเซ็ตอีกครั้งครับคราวนี้มาตั้งวันอันนี้วันศุกร์นะครับนี่วันเสาร์ตรงแล้วกดรีเซ็ตอีกครั้งวนมาที่เดิมนะครับหมดแล้วครับให้กดโหมดเรียบร้อยครับมีเท่านี้เองมีโหมดจับเวลาเดินหน้านะครับตั้งปลุกตัวนี้ก็ตั้งเตือนทุกชั่วโมงได้ตั้งปลุกได้นะครับมีไฟกันน้ำ50เมตรใส่ว่ายน้ำได้เลยสีสันก็สวยงามตามนี้เลยครับสนใจสีไหนไปเลือกหาเอานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ